เอาละทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series คันนึงรักหัวใจเพรียกหานั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่2กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็การเจอกันอีกครั้งนึงนะฮะระหว่างซินไปและหนานซิงเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนานซิงในร่างนี้ด้วยนะไม่รู้นะฮะว่าจะจำกันได้หรือเปล่านะฮะทุกคนแต่ที่แน่ๆเนี่ยอยากเห็นเลยนะฮะทุกคนว่า React แรกนะฮะของตัวซินไปเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP 2พร้อมกันเลยดีกว่าครับมาคือเขาเหรอเหมือนนะทำไมเขาเอาแต่จ้องข้าล่ะเสื้อผ้ากับทรงผมนี่เจ้าคือเขามาจับข้าทำไมเขาจะทำอะไรคือว่าแม่นะยังดื่นค่อนคืนเจ้าทำอะไรอยู่ในน้ำนี่เจ้าพ้นแม่นางเขาล้อข้าเล่นอยู่เหรอแต่ดูท่าทางเขาก็ไม่เหมือนล้อเล่นเลยนะแต่บาร์ดี้บาร์ดี้ฟ้ามืดมองเห็นไม่ชัด จำจากชุดเนาะเป็นโครงอยากให้ดึงเจ้าขึ้นมาไหมไม่ได้เดี๋ยวถูกจับได้คุณล้อไปค้นบนเรือทุกวันที่ถึงยวนซ่าคือทำอะไรทำอะไรแม่นางทำอะไรเอาประชายเป็นอะไรไหมนี่เบลอแค่หน้าใช่ไหมมองไม่เห็นแค่หน้าใช่ไหมเจ้าไปทางนั้นขอรับร่างกายเราเห็นชัดตื่นลุกขึ้นเร็วอุ๊บส์เจ้าระวังหน่อยโอ้ชอบอ่ะเดี๋ยวสิโอ้เลยนะแม่นางแกโป้เหรอเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมนี่โอ้ยทุกคนยิ่งดูยิ่งเหมือนมือของเจ้าแล้วก็เท้าของเจ้าเจ็บเรือโครงเลิกหลบสักทีเรือโยกหมดแล้วจุดเลยมือกับเท้าเหมือนบุรุษแต่เหตุใดถึงแต่งตัวเป็นสตรีนี่เก่งมากนะกั้นขำยังไงเนี่ยอ้าวมาเจ้าอีกแล้วเหรอฟังจากเสียงเขาคือรองแม่ทัพลีที่เก็บจับตัวข้าตอนอยู่ที่เวทีรองแม่ทัพลีใต้เท้าสบายดีหรือไม่ข้างในคือผู้ใดข้างในคือแม่นางผู้หนึ่งไม่สะดวกให้รบกวนแม่นางเหรอนางระบำสิท่าเห็นชายคนหนึ่งหรือไม่แม่นางคนผู้นี้คือชายแต่งหญิงที่ขึ้นเรือเมื่อครู่เลย
เรื่องวุ่นวายที่จวนเกี่ยวกับชายผู้นี้ไหมนะเขาต้องรู้อะไรแน่ผู้ชายเหรอผู้ชายอะไรอายุส่วนสูงมีลักษณะยังไงผู้ชายก็คือผู้ชายใต้เท้าดึกดื่นป่านี้จับโจรไปทั่วรบกวนชาวบ้านนอกจากเป็นผู้ชายแม้แต่ลักษณะเด่นก็ยังบอกไม่ได้ฟ้ามืดไร้แสงทั้งยังกระทันหันเห็นไม่ชัดก็คือเห็นไม่ชัดจะคิดจะวางมาดใส่ใครใต้เท้าเข้าใจผิดแล้วแค่อยากบอกว่าที่นี่ไม่มีผู้ชายคนที่ใต้เท้าตามหาอยู่มีหรือไม่จะไม่ใช่คนตัดสินคนก่อนถึงจะรู้ใต้เท้าไม่มีหนังสือสั่งการบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของราษฎรเกรงจะไม่เหมาะกระมังมีข้อกฎหมายด้วยใต้เท้าอำนาจที่ท่านอวดเบ่งเมื่อถึงเวลาจวนแม่ทัพต้องรับผิดชอบแน่ใจหรือว่าจะทำเช่นนี้มีเหตุผลกลางอยู่นะเขาอยากช่วยข้าน้องแม่ทัพเนี่ยเขาไม่รู้จักข้าซะหน่อยเหตุใดจึงอยากช่วยไม่ได้จะทำเขาเดือดร้อนไม่ได้ยังไงเสียวันนี้ข้าจะค้นให้ได้พร้อมแม่ทัพเลยอยู่ตรงนั้นตามไปเอ้าเราว่าแม่ว่ะแต่ว่าแม่น่าจะใส่ชุดนะเงาไปแล้วแม่นางแม่นางไปไหนฮะขอร่างนี้แบบนานๆหน่อยนะชอบหญิงน้ำเย็นหนานซิงกี่วันก่อนยังอาสาตรวจโรคดูท่าทางก็เหมือนคนดีนี่นาดีนว่าเมื่อคืนในตอนที่นางรักษาโรคให้ผู้หญิงเนี่ยจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งโผล่มาถ้าแม่ทัพกับผู้หญิงสงสัยว่าสามคนนี้สมรู้ร่วมคิดกันมาปองร้ายนางเป็นแบบนี้เลยนะท่านยินมาด้วยว่าช่วงนี้หมู่บ้านแถวนี้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นมากมายอาจจะเป็นฝีมือคุณโจรสองแม่ลูกคู่นี้นะทำไมกันนะจากที่ท่านบอกเมื่อคืนคนที่จวนแม่ทัพตามหายังมีผู้ชายอีกคนเหตุใดได้ประกาศจับนี้ที่เขียนแค่พวกดาวสองแม่ลูกแสดงว่าสองแม่ลูกนี้ต่างหากที่สำคัญจริงสิหมอปีศาจยังอยู่ที่วัดร้างนอกเมืองเหมือนว่ารอใครอยู่แม่ปะต้องรอเหยียนนานซิงอยู่แน่เราต้องหาเหยียนนานซิงให้เจอก่อนหน้านานที่เฟิงถ้าอยากรู้ว่าคืนนั้นที่จวนนานที่เฟิงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำให้นานที่เฟิงประกาศจับยังเอ๋อกระเริกได้ย่อมไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าสงสัยว่าเกี่ยวกับกุ้ยเฉาเหรอเหล่าเยาข้าจะออกไปนอกเมืองเจ้าหาเบาะแสในเมืองต่อถือโอกาสคืออะไรสลัดพวกติดตามทิ้งด้วยเป็นฟิลแบบแต่เขาจำหน้าคนไม่ได้ถ้ายังไม่คุ้นพื้นที่ข้าไม่ได้ออกไปทำภารกิจครั้งแรกสักหน่อยกังวลอะไรไม่รู้เพราะเหตุใดข้ารู้สึกว่าครั้งนี้ได้ท้าวเจอคู่ปรับเข้าแล้วแค่ยันหวานซิงนั่นเลยยังไม่เปลี่ยนร่างเลยตั้ง 4-5 วันแล้วทำไมยังไม่เปลี่ยนกลับไปอีกอ่ะจันทราหนอจันทราจะแกล้งข้าตามแบบประจำเดือนเลยใช่ไหมพอเต็มดวงข้าก็มีฤดูพอมีฤดูก็เปลี่ยนร่างพอเปลี่ยนร่างข้าก็ก่อเรื่องพอก่อเรื่องข้าก็บ่นกับเจ้าจะไม่รำคาญเหรอจะไม่รำคาญแต่ข้ารำคาญแล้วนะอ้าวกลายว่าโดนวางยาหรอเดี๋ยวนะแล้วอยู่ในชุดสีแดงนี่ด้วยนะเป็นคุณหนูอะไรปะเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วทุกคนสนุกแล้วตอนแรกก็คิดว่าเป็นนักแต่เกิดหายแล้วเฮ้ยโอ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 ้ย
เอามาแล้วมาแล้วไอ้ยาตกลงมาแรงเกินเจ็บชะมัดคือล่างแล้วโอ้แล้วดูผิวเปลี่ยนกลับมาแล้วเปิดสวิตช์ไฟไปเนี่ยเปลี่ยนกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะโอ้อากาศนี่เปลี่ยนง่ายกว่าข้าซะอีกไปช่างเถอะช่างเถอะอย่าลบลู่อย่าลบลู่เออใช่อย่าว่าฟ้าว่าฝนนะคนอย่าลบลู่นี่นางกลายเป็นหอยทากหรือเต่าไปแล้วเนี่ยป่านนี้ยังไม่กลับมาอีกสิ้นไปป่ะ Yes หล่อชอบเฮ้ยทำไมจู่ๆเสียงเป่าเงียบไปล่ะยายแก่แอบอู้อีกแล้วดีนะเข้ามาถึงแถวนี้แล้วอยู่ไหนนะอยู่ไหนเนี่ยอุ๊ยนายท่านขออภัยด้วยหรอโอ๊ยเฮ้ยทุกแก่เนี้ยโอ๊ยขี้ม้าของท่านนิสัยแน่นยิ่งนักที่แท้คือสตรีหรอกเหรอขออภัยจริงๆท่านไม่รังเกียจเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดแล้วก็เดินทางต่อช่างเถอะช่างเถอะข้าจะมีธุระต้องขอตัวก่อนอาบก่อนไหมไม่ขมคอเลยโอ้โหทุกคนเต็มกระบะนั่นน่ะขมคอจะปล่อยข้านะนี่พ่อรูปหล่อมัดข้าไว้ตรงนี้ทำไมแม่พูดถูกแม่วางใจเถอะไม่ย่างท่านหรอกเจ้าอย่าเผาบ้านข้านะรีบปล่อยข้าเดี๋ยวนี้บอกมาพวกท่านสองแม่ลูกสร้างเรื่องอะไรไว้ตอนอยู่เหอหมานทำไมแม่ทัพงานถึงอยากจับตัวพวกท่านทำไมข้าต้องบอกเจ้าด้วยบอกทุกอย่างที่ท่านรู้กับข้าถ้าลูกสาวของท่านถูกใส่ร้ายข้ารับรองได้ว่านางจะปลอดภัยหัวเราะอะไรเลยดูท่าทางเจ้าแล้วไม่เหมือนคนที่จวนแม่ทัพส่งมาเจ้าคงไม่ได้มาต่อกรกับเขาหรอกนะฮะอย่ามาแล้วได้ยินความสามารถพิเศษดีนะความสามารถเนี้ยได้ยินระยะไกลแบบนี้จะทำอะไรเงียบหน่อยเถอะนี่ชมคนภาคเลยนะขนาดเสียงของใหม่ใจยังแบบเก็บหมดจำได้หรือเปล่าแต่กลิ่นน่ะดีทุกคนกลิ่นขี้ม้าดีเขาอีกแล้วกลิ่นขี้ม้าอ่ะฮะเอ๊ะพ่อค้าม้าสิ พ่อค้าม้าโอเคน้องชายผู้นี้รบกวนเจ้าไปพักที่อื่นก่อนอ่านน้องชายไปอีกฮะนี่จำข้าไม่ได้เหรอหรือแค่ไม่นานก็ลืมแล้วแต่หน้าข้าแค่จะไม่ได้งามล้ำล่องเมืองแต่ยังไงก็ทิ้งเพียงธิดาได้ละมั้งแค่จากกันไม่นานจะลืมได้ยังไงเดี๋ยวเอ้า
แถวนี้มีร้านน้ำชาอยู่เจ้าไปดื่มชาสักจอกถือว่าข้าเลี้ยงต้องดูแล้วดิขมคอเขาอยากเตือนว่าข้ามีอันตรายเหรอหรือว่าทางการจะวางกับดักเอาไว้อ่ะเอ้ามานอไปนั่นอีกไปเถอะแต่ดีแต่ดีเดี๋ยวนะนี่สัญลักษณ์ของนายซิงเลยนะขอบใจนะนี่เห็นปะน้องชายน้องชายจำได้ยังจำได้ยังขิงเผ็ดร้อนต้องขิงแก่สุราหอมต้องบ่มนานพ่อหนุ่มน้อยนอนพักไปนะเดี๋ยวรบเมื่อกี้เพลงกำลังฟังเลยอ่ะคุณแม่ชอบฟิลไหมเนี่ยเล่วะเหลี่ยมวะว่าแล้วว่าท่านเชื่อถือไม่ได้ไหนว่ามีท่านอยู่ทุกอย่างจะราบรื่นนี่อะไรกันหายไปไหนก็ไม่รู้ทำอะไรอ่ะรีบไล่ความอัปมงคลออกไปเลยเจ้ารู้ไหมว่ามีมือปราบตั้งกี่คนข้าต้องหลบซ้ายหลบขวาเดี๋ยวโดดเดี๋ยวหมอบอย่างกับลิงป่าข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วข้าบอกท่านเลยครั้งนี้เราอนาถแล้วทุกคดีที่คนร้ายเป็นสตรีในแถบนี้ถูกโยนเป็นความผิดเราหมดจริงเหรอจะโทษใครได้นะต้องโทษเจ้านั่นแหละดื้อนักอยากหนีออกจากบ้านถ้าเจ้าไม่หนีออกจากบ้านจะถูกพิษแปลงกายพิลึกเหลือเชื่อนั่นได้อย่างไรถ้าเจ้าไม่ถูกพิษนั่นพวกเราจะไปขโมยยาถอนพิษที่จวนนั่นเพื่ออะไรท่านยังจะกล้าโทษข้าอีกเหรอหากไม่ใช่ท่านให้ทดลองพิษมาตั้งแต่เล็กจะหนีไปทำไมถ้าไม่หนีออกมาจะถูกพิษประหลาดนั่นหรือถ้าไม่ถูกพิษนั่นจะเปลี่ยนร่างหลังมีฤดูทุกเดือนเหรอก็ท่านนั่นแหละอย่ามาว่าข้านะช่างเถอะเขาบอกแล้วว่าเราไปด้วยกันไม่ได้กฎเดิมแยกทางกันแยกทางก็แยกสิเราสองคนดูไม่สมพงอยู่ด้วยกันมีแต่ซวยท่านจะกล้ามาระอาข้าอีกเหรอทำไมล่ะเจ้าโตแล้วปีกก้าขาแข็งอยากบินไปไหนก็ไปได้ห้ามได้เหรอฉะนั้นก็อย่าห้ามเอาแม่ไม่ใช่หรอแม่ลูกกันไม่ใช่หรอถ้าหรือไม่ใช่วะว่าอย่างไรคิดถึงแล้วเหรอท่านอย่าลืมนะตอนท่านออกไปท่องเที่ยวอย่าลืมสืบเรื่องนั้นเรื่องอะไรก็เรื่องคนนั้นไงคนไหนล่ะก็คนนั้นไงคนไหนล่ะอ๋อพี่ชายน่ะเหรอได้ข้ารู้แล้วข้าจะสืบให้ว่าเขายังอยู่บนโลกหรือไม่เขาต้องอยู่บนโลกอยู่แล้วที่ข้าให้ท่านไปสืบก็คือเขาอยู่ที่ไหนรู้แล้วแม่ทูลหัวชาติก่อนข้าคงติดค้างเจ้าจริงๆอยู่ข้างนอกคนเดียวอย่าหัวช้าดูแลตัวเองด้วยท่านเอ้าแยกกันจริงนะเนี่ยท่านก็ดูแลตัวเองด้วยรักกันบ่นเก่งรักกันแต่หยิกหลังกันเนาะจะช่วยเข้าไว้หลายคราอย่าเจอเพื่อขอบคุณอยู่พอดีหมายความว่ายังไงเจ้ามาตัวเองก่อนค่อยคุยกันนี่เจ้าจะจับข้าเหรอรบกวนแม่นางลงมือเองข้าลงมือไม่รู้ขอบเขตเกรงจะทำเจ้าเจ็บนะได้นี่โอ้ตัว
ไม่อยากกลับเฮอหมาแล้วเลยฟังจากวาจานี้ยังต่อรองได้อีกเหรอต่อรองได้สิเดิมทีข้าจับแม่เจ้าไปพร้อมกันได้แต่ข้าปล่อยนางไปแล้วข้าต้องขอบคุณเจ้าสินะไม่จำเป็นหรอกข้ารู้ว่าเจ้าผิดใจกับนานจี้เฟิงได้ยังไงข้าอยากช่วยเจ้าเจ้ารู้ได้ยังไงคืนเดียวกับที่เจ้าเกิดเรื่องพรรคพวกของเจ้าเผอิญบุกรุกเรือของข้าเขาเป็นคนบอกพรรคพวกข้าเหรออืมชายแต่งหญิงคือบุรุษผู้หนึ่งคืนนั้นเขาแต่งกายเป็นสตรีถูกหรือไม่ถูกแล้วเขาเป็นพวกเดียวกับข้าเขาพูดอะไรกับเจ้าเขาไม่ได้พูดกระจ่างเท่าไหร่ดังนั้นหากเจ้าสามารถบอกให้กระจ่างกว่านี้ได้ก็จะช่วยเจ้าได้มากขึ้น ขำอะไรข้าขำที่ทักษะมัดคนของเจ้าไม่เลวแต่ทักษะหลอกถามกลับย่ำแย่จากคำพูดของเจ้าฉะนั้นวันแรกที่เจอกันที่เวทีแสดงจะไม่ได้อยากช่วยข้าด้วยซ้ำจะเข้าหาข้าเพราะมีเจตนาอื่นแต่ว่าเจ้าน่ะวางแผนผิดละสาเหตุที่ข้าถูกประกาศจับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เจ้าอยากทำแน่นอนเราสองคนอย่ามาเสียเวลากันอยู่ตรงนี้เลยปล่อยข้าไปเถอะโอ้ my god เดี๋ยวนี่แบบยิงรัวอะไรขนาดนั้นนะบูมโอ้ยโดนหนึ่งอ้าวธนูอ่านยาพิษปะเนี่ยเฮ้ยอีวีสองเองนะเอาอีกแล้วเหรอนี่เจ้าทำอะไรอ่ะจูบไปครั้งหนึ่งแล้วยังจะมาจูบครั้งที่สองอีกคิดอะไรเนี่ยเมื่อวานข้าผายปอดช่วยชีวิตเจ้าเมื่อครู่ก็อยากช่วยเหมือนกันเนี่ยยังไงก็จูบไปแล้วเจ้าอยากจะพูดอะไรก็ย่อมได้แต่ยิ้มอยู่นะไม่มีประโยชน์หรอกปมที่ข้าผูกเจ้าแก้ไม่ได้หรอกฉะนั้นเจ้าก็แก้ให้ข้าสิข้าไม่หนีไปหรอกนะ
ต่อให้จะหนีก็ต้องจัดการแผลก่อนเช่นนั้นต่อให้หนีได้แต่ก็ไม่ไกลแต่แล้วพ่อไม่คุยปะเนี่ยดีขึ้นบ้างไหมจะแก้มัดเถอะพวกเราถูกกระแสน้ำพัดมาที่นี่ไปดูทางนั้นหน่อยเช่ามาจากหลานหน้ามีลักษณะพิเศษไม่ใช่ของธรรมดาแต่ย่านี้มีพิษย่าพิษกุยเช่ากุยเช่าให้ได้ถึงมีกุยเช่าทุ่งใหญ่เพียงนี้เป็นลาเวนเดอร์เลยเจ้าระวังหน่อยกุยเช่าปริมาณมากเช่นนี้หากสูดดมเกสรจะถูกพิษเห็นภาพหลอนในเมื่อมีคนปลูกกุยเช่าเช่นนั้นแสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้เราหาที่พักกันก่อนเป็นฟิลค่อยสืบหาความเจ็บติดแน่เลยพักเหรอคนที่ปลูกกุ๋ยเฉาล้วนไม่ใช่คนดีจะพักได้ยังไงเจ็บเจ็บเจ็บมากสีหน้านางแย่มากร่างกายมีบาดแผลชีพจรก็เต้นช้าสลับเร็วเห็นชัดว่าเป็นผลจากการโดนพิษอะไรนะร้ายแรงขนาดนี้เลยเหรอหาครอบครัวนางให้เจอก่อนแล้วค่อยว่ากันน้องสาวไปเถอะวิตาวิตาวิตาท่านยายท่านยายเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหรอวิตาหายไปวิตาหายไปเหรอเกิดอะไรขึ้นคนมาตรงนี้โอ้ไปตามหาไป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 จะไปหาที่ไหนล่ะไงนี่เลยนี่ก็เป็นคนดีไปอยู่ข้างหน้าไม่เจอเลยวิตา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 เจ็บข้อมือนี่เป็นยังไงบ้างกับมันเอาไปเลยตกใจวิตาคุณยายคุณยายจะทำคือหลานสาวท่านเหรอที่นี่ไปต้อนรับคนเขาช่วยนะรีบออกไปเลยรีบออกไปรีบออกไปรีบออกไปไปต้อนรับจากสำนักของพวกท่านคือชาวหลานน่ะเกี่ยวอะไรกับเจ้ารีบออกไปเลยออกไปเลยใส่หัวไปเลยหลานน่าเหรอไม่ต้องเสียเวลาพูดกับพวกเขาไป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 ใส่หัวไปใส่หัวไปหนูใส่หัวไปบ้างฮะท่านยาท่านข้าเป็นไงท่านยายน้องสาวอาการป่วยกำเริบให้ข้ารักษานางก่อนข้าเป็นหมอจะทำได้ไหมจะทำได้เหรออยากจะเชื่อเลยข้าเป็นหมอจริงๆหรือเปล่าท่านยายท่านเชื่อข้านะข้าเป็นหมอเออท่านดูสินี่ข้ามีกระเป๋าเข็มนี่ไงท่านดูข้ามีกระเป๋าเข็มข้าเป็นหมอจริงๆท่านยายเช่นนั้นเจ้าก็ช่วยนางเถอะช่วยนางเถอะนี่ดูขอร้องเลยนะขอช่วยเด็กก่อนท่านยายทำไมไม่พานางไปหาหมอล่ะเพราะจะถูกขับไล่ไงในดินแดนต้าฉีปลูกกุ๋ยเฉาคือพฤติกรรมเลวร้ายหากมีคนรู้เข้าพวกเขาทั้งหมู่บ้านจะถูกไล่ออกไปโอ้ล้านหน้าเริ่มสลายไปแล้วพวกเขาไม่กล้าออกไปหาหมอหรอกพวกเราไม่ได้ยุ่งกับกุ๋ยเฉากุ๋ยเฉาทำให้ล้านหน้าล่มสลายพวกเราเกลียดกุ๋ยเฉายิ่งกว่าพวกเจ้าเสียอีกเช่นนั้นเด็กคนนี้ใครล่ะกลายเป็นแบบนี้เพราะเหตุใดล่ะเด็กน้อยไม่รู้ประสาตอนที่กุ๋ยเฉางอกเลยพวกเขาชอบไปเล่นในทุ่งข้าจะบัดพวกเขาไว้ในบ้านก็ไม่ได้พอนานวันเข้านางก็เลยป่วย
ที่แท้ก็เพราะเหตุนี้ถึงได้ติดโรคเช่นนี้ท่านยายทุ่งกุ๋ยเฉานั่นใครเป็นคนปลูกกันแน่ชีพจรไม่คงที่สีหน้าซีเซียวยังเจ็บปวดไม่พออีกเหรอข้าอยากรู้ว่าอาการนางร้ายแรงแค่ไหนวิตาวิตานางแทบจะเป็นศีลออกมาไม่ได้เมื่ออาการกำเริบทั่วทั้งตัวจะเต็มไปด้วยรอยแดงคันขยเยอไม่หยุดหายใจติดขัดผ่านไปนานเข้าก็จะแขนขาเย็นเฉียบหมดสติสิ้นใจตายเจ้าต้องช่วยพวกเรานะเจ้าต้องช่วยหลานสาวข้านะต้องมีมาเกี่ยวข้องปะข้าจะช่วยนางแน่จริงเหรอได้โปรดช่วยให้นางหายด้วยข้าจะคิดหาวิธีเดี๋ยวนี้ยานัลซิงขอโทษจะเป็นแค่หมอพเนจรทั่วไปไม่ใช่เหรอเห็นได้รักษาโรคเช่นนี้ได้อย่ามาดูถูกหมอพเนจรนะมีแต่คนเก่งนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวพันถึงชีวิตข้าคนนี้ไม่เคยล้อเล่นกับชีวิตคนหากช่วยไม่ได้ก็อย่าเกะกะเนาะอย่านั้นสิห้ามดูถูกนะเอย่านั้นสิการรักษาโรคนี้ไม่ใช่แค่ชั่วข้ามคืนหากวันนี้เจ้าแม่อธิบายให้ชัดข้าไม่ให้เจ้าทำต่อแน่หากติดกุ้ยเฉาที่ผ่านกรรมวิธีมาหลายปีใช้เวลารักษานานแต่วี่ตาเอ๋อเคยสัมผัสแค่เกสรกุ้ยเฉาป่วยเป็นผื่นพิษแค่เร่งให้อาเจียนก็พอพูดแบบนี้เข้าใจไหมเร่งให้อาเจียนแขนเจ้ายังบาดเจ็บข้าทำเองเจ้ารออยู่ข้างๆเห็นนิ่งๆนิดอ่อนโยนนะเย็นนานซิงพาข้าขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรพิษที่แม้แต่สัตว์ยังไม่แตะต้องพวกนี้เนี่ยนะแล้วยังมีมูลวัวมูลม้าทำอะไรอ่ะ นี่ก็นับเป็นยาได้เหรอฮะของพวกเนี้ยในสายตาคนธรรมดาอย่างพวกเจ้าคือสิ่งสกปรกแต่หลังจากผ่านมือของหมอเทวดาอย่างข้าสิ่งนี้ก็คือยาถอนพิษรักษาโรคดีก็ว่าทำไมไม่รังเกียจเลยโดนขี้มาเจ้าแค่พูดก็ง่ายอยู่แล้วแต่เด็กคนนั้นอ่อนแอมากหากินของพวกนี้ของเจ้าไปเกิดสำรอกอวัยวะภายในหลุดออกมาถูกปากอัปมงคลของเจ้าซะข้าบอกไว้เลยนะข้าจะรักษานางให้หายนี่เจ้าWe'll be right back.
หลังดื่มยาก็ดีขึ้นแล้วจริงสิมีเรื่องนึงข้ารู้สึกมาตลอดว่าแปลกทำไมในหมู่บ้านนี้ไม่มีคนหนุ่มสาวเลยเกรงว่าคงเพราะประสบภัยจากพิษกุยเฉาคนตายก็ตายคนหนีก็หนีนี่คือเส้นเรื่องหลักของตอนนี้เลยนะกุยเฉาเนี่ยนี่คือภารกิจหลักเลยนะต้องปราบปรามวิตาต๊อกจะฟื้นแล้วเหรอพี่สาวท่านช่วยเข้าไว้เหรอใช่แล้วเรื่องเล็กน้อยเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังตาเออท่านยาโอ้ตัวจะฟื้นแล้วตายจริงท่านยาแม่นางขอบคุณเจ้ามากข้ายินดีขอบคุณเอ๊ะท่านยายผู้ชายคนนั้นล่ะเขาไปที่ทุ่งปุ๋ยเฉาแล้วฮะเผา yes นี่แหละเอาเลยท่านพ่อท่านทำเพื่อแว่นแคว้นแต่กลับถูกผู้คนติเตียนราษฎรนับหมื่นกลด่าเหตุใดท่านไม่โกรธเคืองเพราะเหตุใดเหตุที่ทุกคนยอมถ่อมตัวรับฟังวาจาพ่อเนื่องด้วยพ่ออย่างปรีชายอมกลั้นกลืนความอัปยศข้าไม่เข้าใจต่อหน้าเลยเหรอลูกพ่อเจ้าจะเข้าใจแน่ฟื้นแล้วจะไม่ดีใจเหรอเราช่วยคนไว้นะมีอะไรน่าดีใจกันตราบใดที่ยังมีกุยเฉาเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ทุกวันว่าก็ช่วยไหวเลยเกี่ยวกับพ่อแน่นอนฉะนั้นก็ช่วยเท่าที่ไหวท่านยายคนที่บังคับให้พวกท่านปลูกคือใครกันแน่พวกเขาไม่ได้ทิ้งชื่อแซ่ไว้หรอกการแต่งกายก็ลึกลับมากข้าไม่รู้จริงๆคนต่างเผ่าอย่างพวกเราหากอยากอยู่ที่นี่ต่อทำได้เพียงต้องเชื่อฟังพวกเขาเท่านั้นเราก็เผาไม่ได้ดีตราบใดที่กุยเฉายังอยู่หมู่บ้านหลานหน้าก็ไม่สงบไปสู้กำจัดให้หมดเผาให้วอดไปเลยเอาเอาเองเลยนี่ตายแล้วโอ้โหจริงๆอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้นะจะวู่วามเกินไปแล้วเลิกเสแสร้งเถอะถ้ารู้ว่าเจ้าอยากเผาตั้งนานแล้วถ้าแค่ช่วยเจ้าทำเรื่องที่เจ้าอยากทำเท่านั้นไม่ต้องเกรงใจมันมากกว่านั้นไงถ้าพวกเจ้าเผาทุ่งปุ๋ยชาวแห่งนี้คนพวกนั้นไม่มีทางปล่อยพวกเราไปแน่เถอะท่านยายคนไหนก่อเรื่องคนนั้นชดใช้ถ้าพวกเขาถามอะไรท่านตอบตามจริงก็พอตอบตามจริงอะไรจะให้พวกเขามาเอาเรื่องข้าเหรอเจ้าวางใจเถอะมีข้าอยู่พวกเขาทำร้ายเจ้าไม่ได้หรอกพวกเราจะทำอย่างไรดีเถอะท่านยายข้าขอรับรองกับท่านต่อไปจะไม่มีผู้ใดบังคับให้พวกท่านปลูกมันอีกเอาหน้ายายเชื่อได้อยู่แล้วเ
เอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่2นั่นเองนะฮะซึ่งนะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผ่านความวุ่นวายนะฮะกับการเปลี่ยนร่างนะฮะของตัวหนานซิงไปแล้วนะฮะทุกคนก็ยังไม่วายนะฮะที่จะต้องมีเรื่องกันต่อไปนะฮะทุกคนด้วยความที่ตัวซินไปเองนะฮะก็ยังคงสงสัยนะฮะว่าทำไมฝั่งแม่ทัพเนี่ยถึงต้องออกประกาศจับนะฮะ2แม่ลูกคู่นี้ด้วยนะฮะทุกคนก็เลยตัดสินใจนะฮะสะกดรอยตามนะครับแล้วก็ไปคาดคั้นความจริงนะฮะกับตัวหนานซิงนั่นเองนะฮะทุกคนแต่กลายเป็นว่าจับพลัดจับพลูนะฮะทุกคนก็ต้องมาหนีการลอบสังหารนะฮะจากฝั่งแม่ทัพนั่นเองนะฮะทุกคนทำให้ตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยโอ้โหก็ต้องแบบสะบักสะบอมนะฮะทุกคนหนีกันไปนะฮะจนเจอหมู่บ้านหลานนานั่นเองนะฮะทุกคนแต่กลายเป็นว่าคนจากหมู่บ้านนี้นะฮะดันปลูกต้นกุ๋ยเฉานั่นเองนะฮะทุกคนซึ่งเป็นต้นที่แบบตัวซินไปเนี่ยเกลียดมากๆนะฮะทุกคนแต่ด้วยตอนนี้นะฮะก็ยังทำอะไรไม่ได้นะฮะทุกคนรวมถึงก็ยังไม่รู้ด้วยนะฮะว่าต้นตอแล้วก็คนที่สั่งให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกเป็นใครกันแน่นะฮะทุกคนแต่ที่แน่ๆตอนนี้นานซิงของเรานะฮะจัดการเผาไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแต่นี่ในใจก็คิดนะว่าเหตุผลที่ซินไปเนี่ยเกลียดนะฮะตัวต้นไม้ต้นนี้นะฮะยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับคุณพ่อแน่นอนนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้นะฮะจะเป็นสาเหตุให้คุณพ่อของตัวซินไปเนี่ยต้องเสียชีวิตหรือเปล่านะฮะทุกคนแต่ว่าซีนที่แบบโอ้โหซินไปเนี่ยต้องเห็นนะฮะคุณพ่อตายต่อหน้าต่อตานะฮะแถมโยนลงน้ำอีกทุกคนต้องบอกว่าสะเทือนใจมากๆจริงๆนะฮะทุกคนแล้วก็เชื่อว่าความแค้นอันนี้นะฮะยังไงเนี่ยก็ต้องหาให้ได้นะฮะว่าต้นตอของคนที่ทำร้ายพ่อตัวเองเนี่ยเป็นใครกันแน่นะฮะทุกคนแต่ก็ต้องบอกว่านี่ EP 2นะฮะทุกคนพระเอกนางเอกของเราเนี่ยก็มีการ first kiss กันไปที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่การจูบด้วยความรักนะฮะทุกคนแต่ได้มีการสัมผัสกันแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องมีใครเนี่ยรู้สึกหวั่นไหวบ้างนะฮะทุกคนแต่จากสายตาที่หนานซิงเนี่ยเริ่มจะมองซินไปแบบแปลกๆเนี่ยก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วนะทุกคนเหมือนเห็นว่าตัวซินไปเองนะฮะก็เป็นคนดีคนนึงเหมือนกันนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าจะนิ่งๆไม่ค่อยพูดนะฮะทุกคนแต่ตัวเขาเองนะฮะก็ช่วยตัวหนานซิงนะฮะจากภัยอันตรายหลายครั้งเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะการโดนลอบสังหารนะฮะจากฝั่งแม่ทัพเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีตัวซินไปนะฮะยังไงหนานซิงเนี่ยไม่รอดแน่นอนทุกคนเอาเป็นว่านะฮะยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทั้ง2คนนะฮะจะสามารถตามสืบได้หรือเปล่านะครับว่าคนที่ให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกต้นกุยเฉาเนี่ยเป็นใครกันแน่นะฮะทุกคนและจะเกี่ยวข้องอะไรนะฮะกับฝั่งแม่ทัพหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อใน EP หน้าแล้วกันนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ